งเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชมรี4โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรี5โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ชมรี6โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมช่องวิ่งที่7โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสติวิทยาและช่องวิ่งที่8โรงเรียนลิทยะวรรณาลัยนี่เป็น7ทีมนะครับผมที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทวิ่งผลัด 4x400 เมตรนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าถ้านักกีฬานะครับมีน้อยกว่า8คนนะครับหรือ8ทีมนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับจะให้เลิกนักกีฬานะครับเริ่มทำการสตาร์ทหรือเริ่มทำการแข่งขันในช่องวิ่งที่2เป็นต้นไปนะครับจะเหลือช่องวิ่งที่1ไว้นะครับแต่ถ้ามี8ทีมนะครับส่วนใหญ่ก็จะตามช่องวิ่งนะครับ1ถึง8นะครับแต่ถ้ามี7ช่องวิ่งนะครับคือมีน้อยกว่า8ช่องเนี่ยนะครับคือมี7ช่องเป็นต้นไปเนี่ยลงมานะครับก็จะเว้นช่องวิ่งที่1ไว้นะครับเพราะถือว่ามันเป็นช่องวิ่งในสุดนะครับมันจะมีขอบปูนอยู่ข้างๆนะครับอาจจะเกิดข้อเสียเปรียบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะฝ่ายการแข่งขันนะครับก็จะจับเริ่มจับนักกีฬาเนี่ยเข้าวิ่งนะครับในช่องวิ่งที่2เป็นต้นไปนะครับช่อง2 3 4 5 6 7 8ปล่อยตัวไปแล้วนะครับสำหรับไม้ที่1ของการวิ่งผลัด 4x400 เมตรรุ่นอายุ14ปีชายรอบชิงชนะเลิศในไม้ที่1นะครับของแต่ละทีมนะครับจะต้องวิ่งตามช่องวิ่งของตัวเองนะครับเป็นระยะทางตลอด400เมตรนะครับและส่งไม้ให้กับไม้ที่2ของแต่ละทีมและไม้ที่2ของแต่ละทีมนะครับจะต้องวิ่งตามช่องวิ่งของตัวเองผ่าน1โค้งนะครับระยะทางประมาณ120เมตรนะครับและตัดเข้าไปวิ่งในช่องวิ่งในนะครับเมื่อผ่านจุดตัดของเรานะครับที่จะมีธงสีเหลืองนะครับและมีกลวยเล็กๆนะครับวางไว้ให้นะครับไม่สามารถตัดช่องวิ่งเข้าวิ่งช่องในได้ก่อนที่จะถึงจุดตัดนะครับผมที่นำอยู่ตอนนี้วิ่งคู่กันมานะครับช่องวิ่งที่4และทีมช่องวิ่งที่6นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่งไม้ไปแล้วนะครับส่งไม้กับไม้ที่2ช่องที่8นะครับโรงเรียนลิทยาวรรณาลัยนะครับนะครับจะสังเกตว่านะครับทีมที่นำอยู่ตอนนี้นะครับได้แก่ทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่2กำลังวิ่งนำคู่แข่งอยู่นะครับผมตามมาด้วยนะครับทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและทีมจากโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกำลังจะส่งไม้ให้กับไม้ที่3ของทีมตนเองนะครับใครจะส่งไม้ก่อนนะครับส่งไม้เกือบพร้อมๆกันนะครับแต่เหมือนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะส่งไม้ก่อนเพียงเล็กน้อยนะครับผมไม้3วิ่งไปแล้วนะครับไม้3ตอนนี้นะครับของนครศรีธรรมราชและขอนแก่นนะครับกำลังวิ่งคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับ
เหมือนว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับจะวิ่งขึ้นนําไปในไม้ที่3นะครับและตามด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกําลังจะเข้าโค้งที่250เมตรนะครับและจะเข้าสู่ทางตรง100เมตรเพื่อส่งไม้ให้กับไม้สุดท้ายของทีมตนเองยังมีโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมนะครับตามมาข้างหลังนะครับสำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและขอนแก่นนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ส่งไม้ให้กับไม้สุดท้ายของทีมตนเองแล้วนครศรีธรรมราชและบ้านนาวิทยาคมก็ส่งไม้เรียบร้อยเป็นที่เช่นกันช่อง5ทั้งหมดทีมจากโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่นะครับและตอนนี้นะครับทีมจากโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเหมือนจะทิ้งคู่แข่งไปไกลแล้วนะครับระยะทางน่าจะอยู่ประมาณสัก60เมตรเลยนะครับผมส่วนที่1ไม่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนที่2กับที่3ขอนแก่นและบ้านนาวิทยาคมนะครับน่าจะเบียดกันสูสีคู่ขี้อยู่นั่นไงครับผมทีมจากโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วนะครับและทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชตกไปเป็นลำดับที่3ทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นกำลังจะเข้าเส้นชัยและคิดว่าระยะห่างประมาณนี้ไม่น่ามีปัญหาครับผม4คูณ400เมตร14ปีชายตามมาด้วยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมลำดับที่2และเป็นทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่วิ่งแซงโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปเป็นลำดับที่3นะครับส่วนแชมป์นะครับในรุ่น14ปีชายนะครับในการวิ่งผ่าน4คูณ400เมตรตกเป็นของทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นตามมาด้วยทีมจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศนะครับสตรีวิทยาและโรงเรียนลิทยาวรรณาลัยเป็นการแสดงถึงมิตรภาพนะครับและน้ำใจนักกีฬานะครับที่มีให้กับผู้ชนะนะครับผมแต่ที่แปลกใจนะครับคือทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาตอนไหนนะครับมาวิ่งแซงโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชคว้าเหรียญทองแดงไปครองเฉยเลยนะครับถึงได้บอกนะครับว่าถ้ายังไม่เข้าเส้นชัยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นช่วงการส่งไม้ให้กับทีมตัวเองนะครับช่วงทางตรงสุดท้ายนะครับและนี่ครับจังหวะที่โรงเรียนบ้านนานะครับวิทยาคมวิ่งแซงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชอ้อเมื่อกี้นะครับเราเห็นว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับวิ่งไล่ตามที่3ขึ้นมานะครับแล้วมาวิ่งแซงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วง30เมตรสุดท้ายนะครับคว้าเหรียญทองแดงไปเหรียญทองเป็นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเหรียญเงินเป็นของโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมและเหรียญทองแดงโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับผู้